มันเกิดจากอะไรนะครับวันนี้เราจะหาคำตอบกันในไลฟ์สดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายสาเหตุครับขอพูดประมาณสัก 1-3 ประเด็นก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยมาเพิ่มเติมให้นะครับการที่เราเนี่ยติดกับคอมฟอร์ตโซนไม่ลงมือทำเนี่ยมันก็มีจากหลายประการครับลองดูอันแรกนะครับข้อที่1ครับในเรื่องของเป้าหมายคุณเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับแต่ตัวโอนะครับตัวทีลายมือสวยมากแป๊บนึงนะครับปึ๊บตั้งใจเขียนดีๆอันแรกนะครับเป้าหมายคุณไม่ชัดเจนนะครับเป้าหมายคุณไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการมีเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนนะครับก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้มีไฟนะที่จะไปทำมันและอีกอย่างครับการเซตเป้าหมายเนี่ยก็สำคัญมากสุดที่ครับปีบัญชาเพราะฉะนั้นการเซตเป้าหมายสำคัญมากนะมีหนังสือที่โอป้าเคยอ่านหลายเล่มนะครับมีเล่มหนึ่งนะครับที่เขาพูดเกี่ยวกับการรู้จักตัวเองยิ่งเรารู้จักตัวเองมากเท่าไหร่นะครับเรายิ่งมีพลังในการลงมือทำมากเท่านั้นและยิ่งเรารู้จักว่าเป้าหมายเราเนี่ยมันคืออะไรความชัดเจนดีเทลมันคืออะไรยิ่งทำให้คุณนะครับสามารถที่จะทรงพลังในการทำมากขึ้นเพราะในเป้าหมายนั้นเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแรงกระตุ้นนะครับแรงกระตุ้นซึ่งแรงกระตุ้นนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าพลังทางใจนั่นเองนะครับคือมันกระตุ้นให้เราทำอยู่เสมอแต่ก่อนที่เราจะมีแรงกระตุ้นครับเราจำเป็นต้องขายผลลัพธ์นะครับให้กับตัวเองซะก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่คุณเอาไปใช้ได้นะครับขายผลลัพธ์ให้กับตัวเองซะก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าฉันยังไม่ได้มีเงินไม่ได้มีผลลัพธ์ฉันจะขายผลลัพธ์ได้อย่างไรเป็นผลลัพธ์ใน visualization ครับเป็นผลลัพธ์ในจินตนาการหรือบางคนอาจจะเรียกว่ามโนภาพนะหนังสือบางเล่มเรียกว่าจินตนาการบางเล่มเรียกว่ามโนภาพนะครับคุณจะเรียกว่าอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการมีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยนะก่อนนั้นมันจะมีแรงกระตุ้นขึ้นมาก่อนที่จะเกิดเป้าหมายแต่ก่อนนะครับที่จะมีแรงกระตุ้นเราจะเป็นต้องขายผลลัพธ์ให้กับตัวเองซะก่อนนะครับก็คือการวิชวลนะครับคุณจะต้องวิชวลขึ้นมาซะก่อนนะครับว่าโอเคฉันปรารถนาผลลัพธ์อะไรนะคิดในความคิดของเราเพราะความคิดที่เรามีอารมณ์ร่วมนะความคิดที่เราเอิบอิ่มนะกับความคิดที่เราคิดเนี่ยมันก็จะช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้เราผลักดันทำเป้าหมายหรือสร้างเป้าหมายหรือมีไอเดียสร้างสรรค์แต่มันก็มี2แง่มุมครับถ้าหากว่าในแรงกระตุ้นของคุณครับมันเป็นแรงกระตุ้นเชิงลบคุณขายผลลัพธ์แย่ๆให้กับตัวเองคุณก็จะเกิดผลลัพธ์แย่ๆกับตัวเองและ 80% มีปัญหานี้เยอะครับว่าขายผลลัพธ์แย่ๆให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดนะการกระทำการโพสต์วิดีโอหรืออะไรก็ตามหรือการแสดงออกนะครับมันสามารถดูได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหากคุณขายผลลัพธ์แย่ๆเช่นฉันไม่เก่งฉันทำไม่ได้มีลูกค้าน้อยฉันก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดนะแน่นอนครับว่าแรงกระตุ้นมันก็จะถดถอยลงนะมีใครเข้าใจจุดนี้ไหมก็ลองพิมพ์หน่อยครับว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นนะครับขั้นตอนที่ทำให้คุณเนี่ยออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่คุณเนี่ยออกจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยอาจจะเริ่มจากเซตเป้าหมายที่ชัดเจนซะก่อนนะครับเพื่อให้ตัวเองมีแรงกระตุ้นและในเป้าหมายนั้นครับโอป้าจะขอเขียนเป็นตัวนี้ละกันนะครับให้คุณได้ทำกันในวันนี้นะจะขอให้คุณได้ทำกันในวันนี้นะครับเขียนด้วยปากกาแดงละกันนะครับพี่เป้าหมายเรามาทำพร้อมกันนะครับตัวนี้เรียกว่า wheel of life นะครับก็คือวงล้อชีวิตนะครับซึ่งเนี่ยมันบางเจ้าก็จะมี6บางเจ้ามี8บางเจ้ามี12ตอนนี้ขอเขียน8ก่อนแล้วกันนะครับอันแรกครับเป้าหมายด้านการงานของคุณเนี่ยคืออะไรนะเป้าหมายด้านการงานหรืออาชีพของคุณขอบคุณครับนะครับเป้าหมายด้านการงานหรืออาชีพของคุณเนี่ยคืออะไรนะครับลองระบุมาหน่อยยกตัวอย่างเช่นในอาชีพของฉันอยากจะเป็นครูสอนสร้างตัวตนที่มีเงิน 100,000 บาทต่อเดือนก็ระบุไปเลยนะครับและแน่นอนครับว่าการงานของคุณสมมติว่าคุณอาจจะเป็นนักธุรกิจก็ได้ครับอย่างเช่นฉันเป็นเจ้าของธุรกิจที่สร้างยอดขายพันล้านต่อปีนะและฉันเนี่ยก็มีศักยภาพในการครีเอทไอเดียสร้างสรรค์ในแบบฉันส่งคอนเทนต์ถึงลูกค้านะทางช่องทางออฟไลน์ออนไลน์อะไรก็ได้ครับที่คุณใส่ดีเทลจากนั้นนะครับเป้าหมายต่อมาครับก็คือความรักนะคะความรักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรักแฟนอย่างเดียวนะครับอาจจะหมายถึงรักพ่อแม่รักผู้คนรักตัวเองนะครับความสัมพันธ์ของคุณเป้าหมายคุณคืออะไรนะความสัมพันธ์ของเป้าหมายคุณคืออะไรยกตัวอย่างเช่นฉันปรารถนามีคนรักที่ดีใส่ใจซื่อสัตย์กับฉัน
ฉันปรารถนาให้พ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยสนับสนุนฉันปรารถนาให้ลูกฉันเนี่ยเป็นเด็กดีฉันเนี่ยยอมรับในคุณค่าตัวเองฉันเห็นคุณค่าในตัวเองอันนี้เป็นต้นนะครับคุณก็ลองใส่มาดูนะครับว่าเป้าหมายคุณคืออะไรอันต่อมานะครับก็คือตัวนี้ครับเวลาเป้าหมายด้านเวลาของคุณคืออะไรครับเป้าหมายด้านเวลายกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างของโอป้าเนี่ยเป้าหมายของโอป้าคือทำงานที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็เวลาไหนก็ได้ตามที่โอป้าต้องการเราสามารถเซตกรอบตารางเวลาของเราได้นะครับตามที่เราต้องการแล้วเราก็ยังได้เงินจำนวนมหาศาลด้วยเวลาที่เราใช้ไปนะต่อนาทีต่อวินาทีเนี่ยสามารถสร้างเงินมหาศาลอ่ะคุณก็เขียนไปเลยแบบนี้นะครับคุณมีอิสรภาพนะคุณสามารถไปเที่ยวที่ไหนก็ได้อันนี้เป็นต้นต่อมาครับสำคัญเลยปัจจัย4ครับเป้าหมายทางการเงินของคุณเนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้าเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่นะต่อเดือนต่อปีได้เท่าไหร่ครับเจาะจงลงไปเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับอยากให้พี่ๆเจาะจงเช่นบางคนบอกว่าฉันต้องมี100,000ต่อเดือนฉันต้องมี1 ล้านต่อเดือนฉันต้องมีเดือนละ1 ล้านบาทนะแล้วปีนึงฉันมีขั้นต่ำเนี่ยประมาณสัก12 ล้านถึง 15 ล้านขึ้นไปต่อปีในปี2023เป็นต้นไปเงี้ยเป็นต้นนะครับคุณก็ระบุให้ชัดเจนนะครับว่าเป้าหมายของคุณด้านการเงินคืออะไรเป้าหมายที่ดีเนี่ยจะต้องมีตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นฉันมีจุดๆๆเท่าไหร่ให้ใส่เป็นตัวเลขนะครับต่อมาเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวมีไหมถ้าคุณมีเงินนะแต่คุณไม่มีเวลาที่จะเติมไฟให้กับตัวเองเช่นมีการท่องเที่ยวกินของอร่อยช้อปปิ้งอาจจะเรียกว่าช้อปปิ้งก็ได้บางคนจะเป็นเที่ยวช้อปปิ้งเพราะว่าจริงๆช้อปปิ้งมันก็ถือเป็นการท่องเที่ยวเล็กๆนะครับหรือบางคนบอกว่าฉันชอบที่จะไปต่างประเทศได้หมดครับฉันชอบที่จะไปต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลนะครับคุณจะไปประเทศไหนถ้าหากว่าคุณมีเงินเนี่ยอย่างน้อย1 ล้านบาทแรกสมมุตินะครับถ้าคุณไม่มีข้อจำกัดใดๆคุณอยากจะไปที่ไหนเช่นฉันอยากจะไปภูเก็ตไปสัก7 วันไปเลยนอนโรงแรม5 ดาวโรงแรมชื่ออะไรล่ะนะประเภทไทยห้องคืออะไรไปกับใครนะครับไปยังไงเช่นขับเครื่องบินนะครับหรือว่าขับรถไปก็ได้หมดครับคุณก็ระบุมานะหรือว่าฉันอยากจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะเป็นประเทศแรกที่ฉันจะไปเงี้ยก็ได้นะให้คุณระบุให้ชัดเจนที่สุดนะครับต่อมาเป้าหมายสำคัญเลยหากคุณมีเงินแต่ไม่มีสุขภาพที่ดีมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นฉันเนี่ยมีน้ำหนักอย่างเหมาะสมมีรูปร่างและหุ่นที่สมาร์ทมีหน้าท้องแบนราบมีซิกแพคอะไรก็ว่าไปนะฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุยืนยาวเป็น100 ปีเลยนะฉันมีระบบขับถ่ายที่ยอดเยี่ยมฉันมีระบบเผาผลาญที่ยอดเยี่ยมภูมิคุ้มกันของฉันก็ยอดเยี่ยมอันนี้เป็นต้นนะครับอย่างโอป้าเนี่ยชอบเลยนะครับโอป้าก็พยายามโปรแกรมจิตให้ตัวเองเนี่ยมีระบบย่อยที่ดีคือมีก่อนนั้นเนี่ยมีช่วงนึงครับมีระบบย่อยไม่ดีนะเราก็เริ่มที่จะโปรแกรมจิตอันนี้เข้าไปนะครับว่าเราปรารถนาที่จะมีระบบย่อยที่ดีนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยขับถ่ายครับก็แบบหูแบบหลายวันมากๆตอนนี้ก็ขับถ่ายทุกวันเห็นไหมค่อยๆโปรแกรมจิตตัวเองไปแล้วก็เซตเป้าหมายของตัวเองไปนะครับแล้วคนนี้ครับความสงบทางจิตวิญญาณมีไหมความสงบทางจิตวิญญาณของคุณมีไหมครับอย่างเช่นความสงบของคุณมันแปลว่าอะไรเป้าหมายของคุณยกตัวอย่างนะครับสำหรับโอป้าเนี่ยความสงบมันแปลว่าเราเนี่ยไม่ได้ตัดสินใครนะไม่ได้อยู่ในเกมของใครไม่ได้อยู่ในการวิพากษ์วิจารณ์ของใครแต่เราเนี่ยรู้สึกปล่อยวางนะปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่ทำอะไรนะครับรู้สึกแบบว่าอยู่กับปัจจุบันเชื่อมต่อกับตัวตนสูงสุดของตัวเองอย่างแท้จริงและรู้สึกมีอิสรภาพสำหรับโอป้าคือความสงบแบบนี้นะครับของคุณเป็นอะไรก็ลองเขียนมาดูนะต่อมาหลายท่านนะครับก็จะมีงานรักเวลานะครับคราวนี้แบ่งเป็นการศึกษาสิการศึกษาหรือการพัฒนาตัวเองคุณมีเป้าหมายอะไรไหมเช่นฉันจะอ่านหนังสือให้ได้เดือนละ1 เล่มฉันจะฟังพอดแคสต์คือไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสืออย่างเดียวครับอาจจะเป็นพอดแคสต์ไลฟ์สดคลิปวิดีโอก็ได้หรือว่าคุณมีการพัฒนาตัวเองเช่นใน1 ปีฉันจะเข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองอย่างน้อย 3-5 ครั้งหรือว่าฉันจะซื้อหนังสือมาอ่านเนี่ยเดือนละ1 เล่มฉันจะฟังพอดแคสต์ทุกคืนวันละ10 นาทีอะไรคือเป้าหมายของคุณเพราะฉะนั้นตัวนี้เราอยากให้คุณทำนะครับที่บ้านของคุณนะครับเพราะฉะนั้นใครทำเสร็จแล้วก็มาแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณทำสิ่งนี้เนี่ยจะได้มีเป้าหมายชัดเจนมีสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่าความชัดเจนหากคุณชัดเจนนะครับกับวงล้อหลายๆด้านทำไมต้องมีหลายๆด้านเพราะนะมันจะมี mindset คนจน mindset คนรวยคนจนเชื่อว่าฉันต้องเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตนี้เพราะพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกแต่คนรวยเลือกทุกอย่างที่เขาต้องการพร้อมๆกันเพราะเขาเชื่อว่าเขาคือผู้เลือกเพราะฉะนั้นความชัดเจนนะครับคือพลังหากคุณอยากทรงพลัง ในการใช้ชีวิต
ออกจากคอมฟอร์ตโซนจนมีแรงกระตุ้นนะครับให้คุณใส่ความชัดเจนลงไปและในความชัดเจนนั้นจากวงล้อที่ผ่านมานะครับคุณอาจจะใส่ในเรื่องของภาพเข้าไปคุณอาจจะใส่ในเรื่องของโปรแกรมที่คุณไปมองเห็นวิดีโอสมมติว่าคุณบอกว่าคุณอยากไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมครับคุณอาจจะไปดู YouTube สวิตเซอร์แลนด์ไปดู Google ก็ได้ครับหรือดูใน TikTok เยอะเลยนะครับก็ดูภาพสวิตเซอร์แลนด์นะแล้วให้คุณเนี่ยอิ่มเอมมีอารมณ์ร่วมนะครับคือรู้สึกดีจริงๆกับสิ่งที่คุณสัมผัสนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับประเทศที่คุณอยากไปนะครับอะไรก็ตามนะครับการสร้างเป้าหมายให้เจ็ดรู้สึกใช่เลยครับเพราะว่าโอป้าก็ทำแบบนี้นะครับพี่นะโอป้าก็หลังจากที่เซตละว่าโอป้าต้องการอะไรมันดูเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมากๆครับแต่มันทรงพลังมากๆครับพี่นะโอป้าเคยเขียนไว้ใช่ครับโอป้าเนี่ยตอนนี้สร้างบ้านอยู่นะครับก็มาจากดรีมบอร์ดเช่นเดียวกันโอป้าอยากจะมีบ้านนะที่แบบสร้างด้วยน้ำมือของตัวเองเลยนะครับตอนนี้เราก็ถ่ายที่ดินคืนนะครับแล้วก็คือที่ดินเนี่ยพ่อเคยเอาไปจำนองนะครับแบบเป็น10ปีเลยนะครับที่บ้านเราลำบากมากๆนะโดนตัดบ้านไปครึ่งนึงตอนนี้โอป้าซื้อคืนแล้วแล้วก็สร้างบ้านอันนี้ก็อยู่ในดรีมบอร์ดเช่นเดียวกันรวมถึงเนี่ยโอป้าอยากจะมีเงินล้านใช่มั้ยโอป้าก็ติดดรีมบอร์ดไว้เหมือนกันครับว่าเฮ้ยอยากจะมีเงินล้านบาทแรกเนี่ยเราก็ติดเอาไว้เหมือนกันครับว่าเราอยากมีเงินล้านนะครับแล้วเราก็เคยติดไว้ว่าเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนอย่างก่อนหน้าเนี้ยเราไปที่ศาลาเขาใหญ่เราก็ติดดรีมบอร์ดไว้เช่นเดียวกันครับเราอยากจะไปเที่ยวทะเลที่ไหนเราอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวเงี้ยเป็นต้นอยากจะมีทุกคนครบด้วยกันโอป้าก็ติดไว้ขอพูดสนับของขวัญครับผมนะครับโอป้าก็เนี่ยครับนอกจากได้วิวออฟไลน์แล้วโอป้าก็หาภาพแล้วก็หาภาพไปติดนะครับใส่ดรีมบอร์ดหรือว่าคุณอาจจะเซฟใส่โทรศัพท์มือถือสำหรับพี่ๆที่ไม่สะดวกนะครับหรือว่าคุณอาจจะดูวิดีโอคลิปนี้บ่อยๆคุณเชื่อไหมครับตอนที่โอป้าเนี่ยติดดรีมบอร์ดไว้ว่าโอป้าอยากไปเที่ยวโรงแรมไหนจังหวัดไหนไปกับใครโอป้าชอบไปดูวิดีโอนี้ครับและแน่นอนครับความฝันเรานะครับเป็นจริงมาละนะก็หลายปีแต่ตอนนี้กำลังจะเป็นจริงมากขึ้นก่อนหน้านี้คือติดไว้นะครับว่าอยากจะพาแม่เพื่อนแม่ไปเที่ยวคือทำไมต้องมีเพื่อนแม่เพราะว่าเขาจะได้มีเด็กแก๊งของเขานะครับเขาจะได้แบบสนุกเต็มที่นะครับถ้ามีเพื่อนของเขาเนาะคราวนี้นะครับโอป้าก็เลยนะครับติดเพิ่มนะครับว่าอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวเนี่ยครับเดี๋ยวจะไปรับพี่สาวมาจากญี่ปุ่นวันที่23กรกฎาคมนี้แล้วนะแล้วก็วันที่31กรกฎาคมเป็นต้นไปเที่ยวยาวไปเลยครับครึ่งเดือนนะพาแม่พี่เขยพาหลานพาพี่สาวพาทุกคนในครอบครัวครับของเราเนี่ยไปเที่ยวครับนะกันทั้งครอบครัวเลยนะครับก่อนหน้านี้ครับเราเคยติดดรีมบอร์ดไว้ว่าจะพาแม่ไปนะแล้วก็เพื่อนแม่ใช่ไหมเดอะแก๊งของเขาเราก็ทำแล้วนะครับแล้วก็เราเคยติดดรีมบอร์ดว่าอยากจะพาแม่ไปนั่งกินข้าวริมทะเลเราก็ทำแล้วนะครับตอนนี้เราติดดรีมบอร์ดเพิ่มว่าเราอยากจะพาครอบครัวเราทุกคนเลยนะครับไปเที่ยวนะเดือนหน้าลงไปนะครับจะเป็นเดือนที่ป้าเที่ยวยาวนะครึ่งเดือนเลยนะแต่ก็ยังทำงานปกตินะครับยังมีไลฟ์สดปกตินะครับพี่นะยังมีไลฟ์สดยังมีคลิปลงปกติไม่ต้องกังวลนะป้าจัดการเวลาไว้เพราะว่ารู้ว่ามีคนรอคลิปรอไลฟ์สดเราอยู่นะครับถ้าเป็นไลฟ์สดที่TikTokเนี่ยทุก9โมงเช้านะถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ประมาณ4โมงเย็นนะครับก็ไปติดตามได้หรือว่าอยากฟังย้อนหลังตัวไหนก็ตามไปที่ YouTube ป้าอีสานนะใครที่ชอบฟังเกี่ยวกับสรุปหนังสือก็ไป YouTube Motivation Podcast นะครับอันนี้นะเราก็ติดไว้แล้วเราก็ดูวิดีโอซ้ำๆเรารู้สึกถึงตัวละครที่อยู่ในวิดีโอนั้นในภาพนั้นโอป้ารู้สึกถึงแบบการเล่นทรายที่ชายหาดของหลานโอป้าชื่อคานามิจังนะครับเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเราก็ดูวิดีโอจนชอบมากจนอิ่มเอมจนอยากไปมากๆเห็นใน IG ก็กดเซฟเห็นใน YouTube ก็กดแบบโอ้ซ้ำๆรีเพลย์ซ้ำๆนะครับเก็บไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วเราก็สามารถจินตนาการเพิ่มเลยครับว่าหลานเนี่ยไปเล่นทรายที่ชายหาดนะครับแล้วก็พี่สาวก็อัดคลิปเล่นนะครับเราก็นอนแบบโอ้โหแบบสูดลมหายใจก็ลึกๆนะครับแล้วก็สบายมากๆครับกับริมทะเลนั้นให้คุณรู้สึกถึงมันครับนั่นคือจะทำให้คุณเริ่มที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเพราะสิ่งนี้นะครับมันคือประสาทสัมผัสหนึ่งในประสาทสัมผัสทั้ง5ก็คือการมองเห็นหรืออาจจะเป็นการได้ยินเนาะสำหรับบางท่านที่ดูวิดีโอนะครับวันนี้แชร์เคล็ดลับให้ที่โอป้าใช้ในการเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะครับมันดูเรียบง่ายครับแต่มันทรงพลังและเพราะมันง่ายก็เลยมีคนดูถูกเยอะครับว่าเห็นมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอป้าคงไม่สร้างบ้านนะทั้ง2หลังอยู่ตอนเนี้ยนะตอนนี้ก็อีกหลังนึงโอป้าสร้างบ้านไว้รอที่จะอยู่บ้านใหญ่อันนี้เป็นบ้านหลังเล็กครับก็ต่อไปแขกก็มานอนที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันทำให้คุณทำงานกับอะไรครับประสาทสัมผัสใช่ไหมซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าพี่ๆไปดูวิดีโอมันก็จะได้ยินเสียงใช่ไหมแล้วก็มีภาพใช่ไหมครับ
คุณเชื่อเถอะครับว่าเวลาที่คุณอายุตัวอย่างคุณดูชีวิตติดรีวิวใช่ไหมหรือรีวิวอาหารก็ได้ใน IG ใน YouTube ใน TikTok ก็ได้ครับโดยเฉพาะ TikTok นี่น่ากินมากคุณอยากกินไหมใครเคยดูรีวิวอาหารแล้วอยากกินครับพิมพ์ให้หน่อยครับว่าอยากนะเหมือนโอป้าอะแบบเห็นเขารีวิวก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณนะโอ้ยบอกแกล็บไปซื้อมาเลยแกล็บจ๋าไปซื้อเส้นเล็กต้มยำให้ฉันกินหน่อยอันนี้เป็นต้นนะครับเราก็รู้สึกว่ายิ่งเราเห็นสิ่งนี้ซ้ำๆเราก็อยากเห็นนะสมมติว่าพี่หิวข้าวมากแล้วพี่เห็นรายการอาหารเป็นคลิปวิดีโอหรือภาพพี่จะหิวไหมโดยเฉพาะไอ้รายการกินนะโอ้โหมึงดึงเส้นขึ้นมาแล้วก็คนอุ้ยอยากกินจังเลยนะครับนั่นแหละครับเราต้องสร้างแรงกระตุ้นเพราะฉะนั้นการออกจากคอมฟอร์ตโซนนะที่โอป้าแนะนำนะครับคือตอนนี้คุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนจริงไหมครับคุณอาจจะกระตุ้นตัวเองด้วยแรงกระตุ้นนะเพราะฉะนั้นบอกเทคนิคแล้วนะครับในวันนี้คุณอาจจะใส่แรงกระตุ้นมองเห็นไหมเอ่ยมองเห็นเนาะเดี๋ยวนะโอป้าปรับสีไว้หน่อยคุณอาจจะใส่แรงกระตุ้นเข้าไปนะครับด้วยภาพวิดีโอนะครับหรือคุณอาจจะใส่แรงกระตุ้นนะครับด้วยกิจกรรมอันนี้โอป้าแนะนำนิดนึงอันนี้เป็นเทคนิคที่แจกให้กับพี่ๆในวันนี้นะครับก็ให้เอาไปใช้ใครใช้ได้ผลดียังไงก็มาแชร์ลิงก์ครับคุณจะเรียกมันว่ากดแรงดูดคุณจะเรียกมันว่า mindset คุณจะเรียกว่า NLP ก็แล้วแต่คุณเลยมันเป็นสิ่งที่คนคนหนึ่งตกผลึกมานะครับคุณจะใส่แรงกระตุ้นด้วยภาพหรือวิดีโอก็ได้ครับหรือว่าคุณจะใส่แรงกระตุ้นด้วยกิจกรรมก็ได้เช่นคุณไปเข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองมันก็ทำให้คุณเจอคนที่ดีใช่ไหมมันทำให้คุณเจอคนที่ดีมันทำให้คุณเจอคนมีพลังมันทำให้คุณได้ acting นะเพราะว่าในกิจกรรมเนี่ยของแต่ละสัมมนาเขาก็จะมีเต้นใช่ไหมมีเต้นมีแชร์แบ่งปันมีแบบดึงความคิดดึงศักยภาพคุณออกมาแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณใส่ในเรื่องของแรงกระตุ้นผ่านกิจกรรมก็จะช่วยคุณ active ได้เพราะว่าอะไรครับเพื่อนเต้นเราไม่เต้นได้ไหมไม่ได้ใครเข้าใจมากขึ้นครับทีมเข้าใจให้หน่อยสวัสดีครับพี่เอวาเพราะฉะนั้นเราใส่แรงกระตุ้นอันแรกก่อนนะครับอันที่สองกิจกรรมนะต่อมาเราใส่แรงกระตุ้นด้วยความท้าทายครับพี่เราใส่แรงกระตุ้นด้วยความท้าทายครับแรงกระตุ้นด้วยความท้าทายคืออะไรนะคุณมีสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนนะคุณมีสิ่งใหม่นะมี mindset นึงครับของคนสำเร็จเขาบอกว่าคนสำเร็จทำสิ่งที่ยากและใหญ่กว่าเสมอใหญ่กว่าที่ตัวเองคิดด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันชาเลนจ์นะขอเขียนว่าชาเลนจ์แล้วกันอะไรที่มันชาเลนจ์นะคุณต้องชอบมันแต่คนส่วนใหญ่ 80% ที่ล้มเหลวไม่ชอบการชาเลนจ์ถ้าเกิดว่าคุณอยากสำเร็จมากขึ้นคุณต้องรักการชาเลนจ์พิมพ์พร้อมกันครับฉันรักการชาเลนจ์หรือรักความท้าทายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้บอกเทคนิคแล้วนะคุณถูกกระตุ้นด้วยภาพและวิดีโอสเต็ปที่1 นะอันที่2คุณกระตุ้นตัวเองด้วยกิจกรรมนะถ้าเกิดว่าคุณมีห้องเรียนใน Zoom หรือในกิจกรรมสดคุณพยายามอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้คุณเชื่อไหมครับโอป้ายังไม่ได้หยุดเรียนเลยและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับสัมมนาปลุกยักษ์แห่งหัวรวยหรือว่า Unlimited Power ซึ่งเป็นสัมมนา NLP ด้านการเงินเป้าหมายพลังงานและความเชื่อครับรวมไปถึงการจัดการได้อารมณ์ด้วยสัมมนานี้จะทำให้คุณทะลุขีดจำกัดปลดล็อกด้านการเงิน2วันเต็มครับที่ True Digital Parkวันที่16-17 กันยายน 2566นี้นะครับเวลา9 โมงเช้าถึง 18 นาฬิกาสำหรับคนที่สนใจพัฒนาตัวเองในด้านนี้นะครับใน2วันนี้นะครับเรามีกิจกรรมในด้านของ NLP ด้านของทางจิตวิญญาณนะครับที่ช่วยคุณปลดล็อกศักยภาพได้มากมายเลยทีเดียวเราจัดทั้งหมดเนี่ยมา3ปีแล้วนะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่14ครับเราจัดเนี่ยครบรอบ3ปีด้วยนะครับในรอบนี้ก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันครับรอบนี้เนื่องจากว่าเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีนะครับโอป้าก็เลยจัดที่ออดิโทเรียมนะครับซึ่งมันมีทั้งหมด2ชั้นโดยเราเนี่ยได้เพิ่มโซนครับในชั้น2สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นนะครับเรียนรู้ NLP โปรแกรมปลดล็อกการเงินสู่ความมั่งคั่งนั่งชั้น2นะครับโปรโมชั่นพิเศษในตอนนี้อยู่ที่990 บาทครับสำหรับการลงทุนนี้ส่วนใครนะครับที่อยากจะนั่งชั้นเหนือนะครับแล้วก็ถึงลูกถึงคนนะครับก็เข้ามาได้ครับในบัตรลงทุนเพียงแค่ 1,290 บาทครับคุณสามารถทัก LINE ID ที่หน้าจอนี้หรือว่าสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของสัมมนานี้ได้ครับชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปที่นี่มีแต่ความเป็นไปได้และพบกันนะครับ